ด้านเทศบาลตำบลแสนสุขจัดพิธีมอบบ้านโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ประจำปี2561ค่ะนายทรงกรดไกรกังวานนายกเทศมนตรีตำบลแสนสุขเป็นประธานมอบบ้านโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ประจำปี2561ให้กับนางสุพันธ์โกสากุลบ้านเลขที่49หมู่ที่9บ้านหนองผาสุกตำบลแสนสุขอำเภอวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีคุณสมบัติในการประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมมีความเหมาะสมและได้รับคัดเลือกจาก20ชุมชนทางนี้เทศบาลตำบลแสนสุขเป็นหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งได้จัดทำโครงการปรับปรุงบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ประจำปี2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์ท่านและเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ให้ที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงและสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ความร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้านแล้วว่าคนที่ไปคันไก่เขาไหวเขาหลอกหมดอ่ะทำไมเขาชาวบ้านไปฟาร์มให้อีกเขาอีกรอบนึงค่ะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงตัวนำตัวนำพอหายเลย